ตำรวจเปิดหลักฐานทำไมเส้นผมถึงมัดตัวลุงพลมีสองรอยสับเชื่อแรงจูงใจจากน้ำผึ้งหยดเดียวตำรวจเปิดหลักฐานสำคัญมัดตัวลุงพลสู่คุก20ปีชี้แรงจูงใจอาจเกิดจากน้ำผึ้งหยดเดียวพ่อแม่เผยจุดสงสัยทนถูกสังคมตราหน้าฆ่าลูกกรณีลุงพลชัยพลวิภาผู้ต้องสงสัยในการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟจังหวัดมุกดาหารถูกศาลจังหวัดมุกดาหารตัดสินให้จำคุก20ปีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาซึ่งต่อมาลุงพลมีการประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้คดีรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่21ธันวาคม66ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์แม่สาวิตรีพ่ออนามัยพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอนที่เคยเชื่อลุงพลจนหมดใจแต่วันนี้เสียใจที่โดนหลอกที่สิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลทนายความปู่มหามุนีและพันตำรวจเอกพเดชงามละม่อมรองผู้บังคับการปราบปรามเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีน้องชมพู่ป้าถอนมาพร้อมความเสียใจป้าถอนเสียใจที่โดนหลอกค่ะมุมป้าเองยังเชื่อไหมว่าลุงไม่ได้ทำป้าถอนศาลตัดสินออกมาแล้วก็เชื่อในคำตัดสินของศาลค่ะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างแม่สาวิตรีดีใจเราหวังว่าสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะมีจริงฟ้าจะเห็นความจริงจะประกาศความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้และเขาประณามเราแม่สงสัยเขาเป็นคนแรกทำไมตอนนั้นถึงสงสัยสาวิตรีตอนฝากให้ลุงพลพาน้องมาผ่าพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกไม่ได้สงสัยอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แค่คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับจากพาน้องมาผ่าพิสูจน์ในครั้งนั้นแล้วกลับไปครอบครัวก็ได้ตำหนิที่มาออกโหนกระแสช่วงนั้นเขาพูดพาดพิงถึงแอมที่อยู่ข้างบ้านว่าตัวแม่เองก็สงสัยแอมที่อยู่ข้างบ้านเราก็เกิดความไม่สบายใจว่าทำไมมาพูดในรายการแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ญาติแอมไม่สบายใจเอาเราก็ตำหนิลุงไปแต่ไม่ได้พูดกับลุงโดยตรงพูดกับป้าพอหลังจากตำหนิป้าไปป้าก็เล่าให้สามีฟังเรารอพระมาสวดตอน16:00 น.เขาก็เหมือนโกรธมากมาเอาอุปกรณ์ที่ช่วยจัดงานศพน้องพวกถังน้ำเตาแก๊สเก็บของกลับหมดเลยทั้งที่พิธียังไม่เสร็จเรามองว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะตอนตำหนิไม่ได้ด่าทอหรือทำอะไรรุนแรงเลยแค่พูดตำหนินิดเดียวเองว่าไม่น่าเลยนะเดี๋ยวจะไปขอขมาป้าลุงแอมเองตอนกลับจากบ้านพ่อแม่ของแอมเขากำลังเก็บของอีรุงตุงนางก็สงสัยว่าทำไมถึงโกรธมากขนาดนั้นแล้วหลานที่ตายล่ะไม่ให้เกียรติผู้ตายก่อนเหรอตอนแรกเราเคืองใจไม่ได้คิดถึงพิรุธขนาดนั้นจุดแรกที่ทำให้แม่สงสัยในครั้งแรกสาวิตรียืนเฝ้าตรงเผาศพแล้วเขาให้สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวกับไม้ค้ำผีไม้พาดที่ลงศพเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสะกดวิญญาณทำนองว่าวิญญาณน้องเหมือนอาฆาตอยู่วิญญาณน้องไม่สบายใจเขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาฆาตไม่ปล่อยวางประมาณนี้ตอนน้องหายหรือตอนเผาศพครอบครัวเราเองยังไม่ได้คิดเรื่องมีคนร้ายหรือใครฆ่าน้องหรือยังไงแต่เราจับประเด็นว่าทำไมน้องถึงมีความอาฆาตที่สงสัยก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดข่าวต่างๆพอเราเผาน้องเสร็จเหมือนกิจกรรมทางศาสนาก็เบาบางลงที่เหลือคือตำรวจสอบสวนเราจะว่าทุกวันก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจถามเราทำให้เราเอาไปคิดและไปติดตามเกี่ยวกับคนรอบตัวเรา
ว่ามีใครน่าจะเป็นไปได้บ้างสิ่งแรกที่แม่บอกคือแม่ไม่เชื่อว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองไม่มีทางแน่ต้องมีคนพาขึ้นไปแม่คิดว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในละแวกนั้นพาขึ้นไปสาวิตรีคะเราเจอประโยคคำถามของตำรวจที่เหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างเราก็มาคุยกันทำไมตำรวจถามแบบนี้มันก็คือคำถามในใจเราเหมือนกันจากคำถามนี้เราก็มาถูกคิดว่าใครอุ้มชมพู่ได้ทำไมตำรวจถามเราสามคนทั้งที่แยกห้องแล้วทำไมถามแต่ละคนว่าใครอุ้มน้องได้เราก็ทำไมลุงพลอุ้มได้สาวิตรีอุ้มได้บางคนเรียกได้หยอกได้แต่เขาไม่ให้แตะตายายอุ้มได้สะดิ้งอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้ก็มีอยู่แค่นี้พ่อล่ะอนามัยตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรใครพอแม่พูดมาก็คิดตามดูจากคลิปข่าวดูจากอะไรดูจากพฤติกรรมแม่สงสัยเรื่องอะไรอีกสาวิตรีมีเรื่องช่วงไทม์ไลน์ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยไทม์ไลน์เขาเหมือนมีประเด็นข่าวว่าลุงพลไปอยู่ตรงไหนยังไงไปสูบลมอะไรแบบนี้ซึ่งมีประเด็นเยอะมากมาเติมลมบ้างไม่เติมลมบ้างซึ่งเราก็ถามลูกเราว่าเขามาเติมลมไหมระหว่างพ่อแม่ไม่อยู่หรือมีการเล่าข่าวจากช่องหนึ่งเขาใช้ชื่อสมมุติของสดิ้งว่าไปที่บ้านป้าลุงอาบน้ำอยู่แล้วสั่งให้ดิ้งไปตามหาน้องที่บ้านหรือมาหาแม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะดุเราก็ไปตามว่าข่าวนี้มีจริงไหมใครเป็นคนให้ข้อมูลซึ่งในข่าวเราไม่ได้เห็นตัวคนให้สัมภาษณ์แต่เป็นการเล่าข่าวเราก็เก็บโน่นนั่นนี่เราก็ถามดิ้งไปแล้วเจอไหมดิ้งบอกว่าไม่เจอแต่ป้ากับลูกเขาแล้วไม่มีรถอยู่ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในใจเราหลายอย่างมีเรื่องโทรศัพท์ที่บอกว่าโทรศัพท์ไปหาโน่นนี่นั่นทั้งที่ที่บ้านมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสาวิตรีค่ะก็เก็บทั้งหมดแล้วบอกตำรวจมีบางคำถามของตำรวจมาตรงกับสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจสิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นกับสังคมที่โจมตีเราวันนี้รู้สึกยังไงสาวิตรีพอเหมือนกับว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราปรับตัวเป็นแต่ถ้าไปดูข่าวอื่นๆก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับเราอยู่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าทอคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเรามองว่าเขาก็เหมือนเราเหมือนกันซึ่งเราไม่ชอบเราคิดว่าถ้าบางครั้งเราไม่ทนอาจฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้แม่กับพ่อโดนหนักมากคนไม่เชื่อด่าพ่อกับแม่เยอะมากสาวิตรีเหมือนกับบอกว่าพ่อขับรถแทรกเตอร์ไปจอดไว้ไหนแล้วเอาลูกไปทิ้งทำให้ลูกตายแล้วไปซ่อนศพมีหมดค่ะลูกตายแล้วยังถูกสังคมประณามว่าเป็นคนฆ่าแต่สู้มาได้โดนด่าเช้าเย็นแต่มุมกลับกันคนเทิดทูนลุงพลเหมือนพระเจ้ามุมทนายศาลตัดสินยังไงถึงได้ออกมาแบบนี้ที่สิบเรดีหลักๆเป็นของท่านอัยการการนำสืบของโจทก์ไม่ว่าพยานบุคคลพยานเอกสารพยานผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์มันสอดคล้องต้องกันหมดทุกอย่างจึงมาเป็นบทสรุปของคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวานศาลวินิจฉัยทำนองว่าการที่โจทก์ฟ้องและนำสืบมาสอดคล้องต้องกันหมดทุกอย่างเห็นด้วยกับโจทย์ข้อแรกเห็นด้วยว่ามีคนพาน้องไปน้องไม่สามารถเดินขึ้นเขาโดยลำพังได้ข้อ2วินิจฉัยว่าจำเลยที่1พาน้องไปมีคนเห็นที่10ไม่ใช่มีคนเห็นสารเชื่อว่าด้วยลักษณะทางกายภาพของน้องอายุขนาดนั้นขึ้นเองไม่ได้อยู่แล้วเมื่อวานมีคนพูดว่ามีทางอื่นที่เด็กสามารถเดินขึ้นไปได้แต่นักข่าวไม่พาไปผมไปดูมาแล้วมันขึ้นไม่ได้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าเลยเขาบอกทางอื่นขึ้นยากกว่าทางนี้ชาวบ้านบอกว่าขึ้นไม่ได้ป้าถอนให้เขาเองไปขึ้นเลยจะไปทางไหนเดี๋ยวพาไปฟังแล้วขึ้นเลยนะมึงไปมาเหรอแล้วบอกนักข่าวไม่ได้ไปทางนั้นป้าถอนจะไปทางไหนก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมากว่ากูไปมาด้วยเหมือนกันยังขึ้นไม่ได้เลยยังไงต่อที่10
ศาลวินิจฉัยว่าเด็กไม่สามารถขึ้นเองได้โดยธรรมชาติเด็กก็ขึ้นเองไม่ได้อยู่แล้วและศาลก็เชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนพาน้องไปแต่การที่น้องตายแตกต่างศาลเชื่อว่าน้องตายเพราะความประมาทของจำเลยที่หนึ่งไม่ดูให้ดีจึงทำให้น้องตายแต่แนวทางนำสืบของโจทสืบนำโจทว่าจำเลยเจตนาฆ่าน้องโดยเล็งเห็นผลลักษณะคือเอาน้องไปทิ้งไว้ศาลรับฟังมาหมดทุกอย่างเพียงแต่แตกต่างกันนิดเดียวระหว่างประมาทกับเจตนาแค่นั้นที่สืบมาทั้งหมดโดยยืนยันหลักการที่ว่าแม้คดีนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์แต่ศาลก็รับฟังหลักฐานอื่นๆประกอบเชื่อได้ว่าเพราะมีพยานบุคคลที่เห็นใกล้ชิดขณะช่วงเกิดเหตุว่าจำเลยที่หนึ่งไม่ควรอยู่ก็ไปอยู่นะตรงนั้นซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวจำเลยที่หนึ่งต้องขึ้นเขาไปแล้วส่วนพิรุธจำเลยเองเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นคดีนี้คือจำเลยให้การต่อพนักงานสืบสวนเขามีคำถามง่ายๆถามทุกคนว่ารู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่หายรู้เมื่อไหร่ตอนนั้นอยู่กับใครคำถามง่ายๆที่คนธรรมดาก็ตอบธรรมดาว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่กับใครแต่จำเลยที่หนึ่งตอบว่ารู้ว่าน้องชมพู่หายขณะขับรถขึ้นไปรับพระรู้โดยป้าแตนโทรศัพท์มาบอกโทรศัพท์มีเครื่องเดียวและขณะนั้นก็มีเครื่องเดียวด้วยเป็นคำถามง่ายๆคนอื่นตอบผ่านหมดแต่มีปัญหาตรงนี้ชุดสืบสวนเขาก็ไปสอบปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวมี4คนมีพ่อแม่ลูก2คนโทรศัพท์มีเครื่องเดียว2ซิมตำรวจก็เข้าใจว่าน่าจะเริ่มจากจุดนั้นว่าเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับถ้าป้าแตนโทรไปโทรศัพท์ก็ต้องอยู่กับป้าแตนลุงพลก็ต้องไม่มีโทรศัพท์หรือโทรศัพท์อยู่กับลุงพลป้าแตนก็ต้องไม่มีโทรศัพท์ที่10ถูกต้องครับทีนี้เขาก็ตามขึ้นไปบนเขาอีกเจอพระสองรูปคือครูบาบุญมากับพระสุรัตน์ทางชุดสืบสวนก็ไปสอบถามดูปรากฏว่ามีการถามไถ่ว่าทำไมมาช้าทางจำเลยที่หนึ่งก็ตอบว่าเกือบไม่ได้มาเพราะหลานหายแล้วรู้ได้ไงว่าหลานหายที่10ถูกต้องครับในห้วงเวลาที่น้องหายก็มีคนเห็นจำเลยที่1ลักษณะเดินมาทางสวนยางเข้าบ้านตัวเองซึ่งเส้นทางนั้นสามารถเดินเข้าไปบ้านน้องชมพู่ได้ก็มีคนเห็น2ปากนอกจากนี้มีพิธีกรดังคนหนึ่งนักร้องดังคนหนึ่งให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าเรื่องโทรศัพท์และเรื่องที่จำเลยที่หนึ่งพบน้องในเช้าวันนั้นก็ลักษณะประมาณนั้นพยานทุกปากสอดคล้องกันมุ่งชี้ไปทางนั้นหมดเลยลุงมีปัญหากับพ่อแบมจะมีไปบอกให้เขาเปลี่ยนเวลาที่10ใช่ครับพ่อแบมยืนยันว่าวันที่11พฤษภาคม63ช่วง9โมงเศษเห็นจำเลยอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนจำเลยที่1ไม่พอใจไปตำหนิอะไรสักอย่างบอกให้พ่อแบมเปลี่ยนเวลามันเยอะแม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่พยานทุกอย่างสอดคล้องต้องกันสุดท้ายแล้วตำรวจไปพบเส้นผมน้องชมพู่ตกอยู่ใกล้ศพหลายเส้นจากนั้นไปเจอเส้นผมอยู่ในรถลุงพลเองส่วนหนึ่งปรากฏว่ามีอยู่เส้นหนึ่งตรงกับรอยตัดรอยต่างๆนานาตรงกับผมที่อยู่บนเขาที่10นี่คือสาเหตุที่ศาลเชื่อว่าเส้นผมแบบนี้ถ้าไม่มีรอยตัดรอยเฉือนองศาแบบนี้มันจะมาตกในรถจำเลยที่หนึ่งได้ยังไงศาลท่านวินิจฉัยค่อนข้างละเอียดมีการแย้งออกมาด้วยที่10แย้งคือท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและท่านอธิบดีภาค4ท่านไม่ใช่องค์คณะในการสืบถ้าองค์คณะจะนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วถามฝั่งจำเลยฝั่งโจทก์มีหลักฐานอะไรก็ยื่นให้องค์คณะดูแต่2ท่านนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยที่10สาเหตุที่ทำเป็นแบบนั้นเพราะกฎหมายออกมาเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันแต่ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีแต่เพียงว่าจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของท่านท่านก็มีมุมมองแบบนี้นี้นะอย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นดุลยพินิจของท่านพิพากษาแต่ละท่านแต่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเองมีการสืบพยานตั้งแต่ต้นการสืบพยานจะเห็นอากัปกิริยาและพยานปากที่เห็นมาเห็นด้วยประจักษ์พยานของตนเอง
ในการสืบพยานตอนนี้มีแต่คนส่งกำลังใจให้แม่แตกต่างจากครั้งนั้นมากสาวิตรีคะถึงขั้นตอนพักรอเข้ารายการจะมีคลิปที่นักข่าวลงตอนเหตุการณ์เมื่อวานเสร็จจากศาลแล้วมีภาพแห่งความปิติมีชาวบ้านมาดีใจกับเรามีคนคนหนึ่งไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นใช้คำหยาบว่าเขาเกลียดเราทัวร์ก็ลงเขาเลยมีคนหนึ่งถามว่าทำไมตอนลูกหายขึ้นเขาไปทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ขึ้นตามหาดูทำไมถึงให้ลุงพลหาเพราะอะไรวันนั้นเขาหาเจ้าหน้าที่พ่อแม่รวมกัน200กว่าคนประเวณหากันทุกตารางลุงขึ้นไปดูข้างบนแม่ก็ไปอีกจุดอนามัยเราไม่ได้ถ่ายคลิปตลอดเราหาอย่างเดียวแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้หาคุณไปมโนเอาเองสาวิตรีตอนนั้นนักข่าวที่มาทำข่าวถ้าจำไม่ผิดนักข่าวจะถามว่าสงสัยใครไหมแต่ไม่มีนักข่าวถามว่าเราไปหาน้องตรงไหนมันเป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่าคนถึงมาโจมตีเราว่าเราไม่ได้หาอย่างคนถามว่ารู้ได้ไงว่าลุงพลผิดคุณก็ต้องดูทีวีถ้าลำบากมากนั่งเคี้ยวหญ้าคุณจะได้รู้ไม่รู้จะพูดยังไงที่ทนายมองยังไงเรื่องที่เขาโดนด่าพิสิทธิ์ถ้าทุกคนได้เห็นพยานหลักฐานเอกสารต่างๆในสำนวนทุกคนจะเปลี่ยนมุมมองแต่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางตำรวจที่ทำงานมาไม่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้แม้กระทั่งพนักงานอัยการเพราะไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่ต้องมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆในสำนวนท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปแต่คดีนี้เราต่างรู้ว่ามันยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาเสียเลยขอเป็นตัวแทนพ่อแม่น้องขอขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานอัยการโดยเฉพาะท่านเกษมทรัพย์และท่านอนันตศักดิ์ถ้ากล่าวผิดก็ขออภัยท่านเป็นพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเขาทำงานหนักมากและด้วยความละเอียดมากสืบทุกอย่างเอาทุกอย่างที่มีประโยชน์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันค้นหาความจริงเอาพยานหลักฐานมาจนสู่บทสรุปเมื่อวานนี้ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลผมถือว่าเป็นการคืนความถูกต้องความชอบธรรมให้น้องและคืนสิทธิ์อันถูกต้องให้พ่อแม่น้องครับป้าถอนเสียใจไหมป้าถอนเสียใจเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเขาสาบานทุกวัดว่าเขาไม่ได้ทำใส่น้องเสียงสั่นที่พวกหนูไปด้วยนะแล้วก็ทาสาบานวัดพระแก้วหนูก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาวัดพระแก้วก็ได้วัดเราเองก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเขาเกือบทุกครั้งตอนเขาสาบานและเอาหัวประกันตอนนี้หัวไม่อยู่แล้วหัวเราะป้าถอนกลับลำยังไงป้าถอนตอนนั้นตอนขึ้นเวทีจินตราเขาก็ดังมีคนเข้าไปอยู่กับเขาเยอะๆเวลาเราบอกอะไรเขาก็ไม่เชื่อไม่อะไรเราก็แล้วไปเราได้แค่เตือนทีนี้คนเข้ามาเยอะพวก FC ก็ว่าหนูเวลาไปสร้างวัดภูหลวงก็ให้หนูไปถ่ายให้ดูพอหนูไปก็ด่าหนู YouTube เขาด่าด้วยก็ไม่เป็นไรเราไม่ไปก็ได้เราเสียใจแต่ไม่เป็นไรเรามีไร่นาทำอยู่เราอยู่ได้ลุงพลเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากไหมป้าถอนอันนี้หนูไม่รู้แต่ที่ไปตามหาหมอผีหมอธรรมหาโจรที่ฆ่าน้องชมพู่เพราะหนูเชื่อทางไสยศาสตร์หนูไปหาหมอผีสามข่าวที่เป็นข่าวข้ามปีประชาชนต้องการทราบความจริงว่าคืออะไรข่าวหนึ่งคือข่าวลุงพลน้องชมพู่อีกข่าวคือหวย30ล้านครูปรีชาและข่าวคุณแตงโมตกเรือแต่ถามว่าข่าวไหนที่มีตัวละครกราฟชีวิตพุ่งกระฉูดก็มีคดีนี้แหละเพราะลุงพลกราฟชีวิตพุ่งสูงจริงๆจากชาวบ้านปกติทั่วไปทำมาหากินทำไร่ทำสวนกรีดยางวันหนึ่งได้เป็นเซเลบเข้าสู่วงการบันเทิงมีเพลงออกมิวสิกวิดีโอเดินแบบมีผู้จัดการส่วนตัวมีเงินมี FC มีคนบริจาคเงินเข้ามาสร้างพญานาคก็เป็นชีวิตที่เต็มกราฟเหมือนกันแต่คนมีขึ้นมีลงอยู่กับสิ่งที่ทำเอาไว้ส่วนมุมต่อไปถ้าศาลอุทธรพิพากษากลับก็ว่ากันไปหรือศาลอุทธรยืนถ้ายืนแล้วจะไปถึงฎีกาจะยากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูเหมือนกันฝั่งลุงพลเขาจะอุทธรสู้สวนไหม
ที่10โดยหลักจำเลยที่1เขาก็สู้อยู่แล้วสู้มาตลอดสู้2 3ประเด็นด้วยกัน1ไม่มีประจักษ์พยานไม่มี DNA ที่บ่งชี้ได้ว่า DNA น้องมาอยู่ที่ตัว3การคนไม่ชอบซึ่งก็ผ่านการพิสูจน์มาในชั้นศาลเรียบร้อยแล้วที่บอกว่าการค้นมีชอบอย่างไรขณะที่มีการค้นก็มีการขออนุญาตกันเรื่องค้นมีชอบก็คงจบไปส่วนเรื่องไม่มีประจักษ์พยานโจทก์เขาไม่ได้นำสืบว่ามีประจักษ์พยานเขาก็พูดแต่แรกว่าไม่มีประจักษ์พยานแต่เขามีหลักฐานนำสืบ1 2 3 4 5เป็นจิ๊กซอต่อจนสุดท้ายคือพยานนิติวิทยาศาสตร์แต่ทางเรามองต่างกันเล็กน้อยศาลมองว่าจำเลยที่1พาน้องชมพู่ไปพลาดไปแล้วทำให้น้องเสียชีวิตเพราะความประมาทเลินเล่อแต่เรามองว่าไม่ใช่เรามองว่าจำเลยที่1มีเจตนาทำให้น้องชมพู่ตายซึ่งโจทก์ร่วมก็ต้องอุทธรณ์ประเด็นนี้เรื่องป้าแตนจะอุทธรณ์ไหมเพราะศาลยกที่10เรื่องนี้ขออนุญาตปรึกษาโจทก์ร่วมทั้งสองก่อนว่าจะเอายังไงอยู่ในขั้นตอนตัดสินใจแต่ลุงพลเรื่องเจตนาอุทธรณ์แน่เพราะแนวทางในการนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมการรับฟังพยานหลักฐานของศาลมาแนวทางเดียวกันแตกต่างกันนิดเดียวคือตายเพราะประมาทหรือตายโดยเจตนาแค่นั้นเองโทษต่างกันไหมที่10ต่างกันครับโทษประมาททำให้ตายต่ำกว่าอยู่แล้วถ้าเจตนาฆ่ามันคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตซึ่งจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เราจะนำเสนอเราคิดว่าเรามีเพียงพอครับเราสวนมุมนี้แน่นอนเราอุทธรณ์ปกติครับคดีน้องชมพู่ถือว่าเป็นคดีที่ยากไหมยากแต่ก็ไม่ต่างจากคดีอื่นๆทุกคดีจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไประยะเวลาในการเก็บหลักฐานพยานต่างๆนานาคดีนี้ถือว่าใช้เวลาเป็นปีพันตำรวจเอกพเดชครับใช้เวลาค่อนข้างนานจริงๆวัตถุพยานก็เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแต่กระบวนการตรวจพิสูจน์เราทำหลายขั้นตอนพิสูจน์ตั้งแต่ DNA พิสูจน์ตัวบุคคลได้พอไม่ได้ก็มาดู DNA สายมารดาก็ระบุได้เป็นกลุ่มที่มีสายแม่เดียวกันไม่ได้อีกก็มาดูร่อยรอยที่มีเอกลักษณ์พิสูจน์แล้วตรงกันยังมีการตรวจพิสูจน์รวมถึงการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมันเลยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานต้องดูที่มาที่ไปเส้นผม DNA ที่ตกอยู่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องพยานไม่มีคนเห็นว่าลุงพาเด็กขึ้นไปแล้วตำรวจตั้งข้อหาตรงนี้ยังไงพันตำรวจเอกพเดชก่อนอื่นเราเริ่มต้นจากถามทุกคนทั้งหมู่บ้านมีอยู่230คนข้อดีของหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่คือ96หลังคาเรือนเขาก็จะรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนตอนนั้นแต่นายชัยพลระบุตัวเองไม่ได้ว่าช่วง9ถึง10โมงหายไปไหนประมาณ50นาทีซึ่งตรงกับเวลาที่เรารู้ว่าน้องหายไปสิ่งที่เขาอ้างคือเขาไปรับพระแต่เวลาขับรถจากบ้านไปวัดซึ่งระยะทางแค่1กิโล4นาทีก็ถึงแล้วแต่นี่หายไป50นาทีก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วคุณทำอะไรสุดท้ายก็มาได้พยานสองปากว่าเห็นอยู่ในสวนยางทางไปบ้านน้องชมพู่หนึ่งในนั้นคือพ่อแบมจากนั้นยังไงต่อพันตำรวจเอกพเดชมันก็เริ่มเป็นข้อพิรุธแล้วรวมถึงการให้การของเขามีหลายอย่างขัดแย้งกับข้อเท็จจริงพยานเห็นว่าลุงพลอยู่จุดนั้นช่วงเวลากี่โมงพันตำรวจเอกพเดช9โมงเสร็จลุงพลต้องไปรับพระกี่โมงพันตำรวจเอกพเดชไปถึงวัด10นาฬิกา7นาทีน้องหายไปตอนไหนพันตำรวจเอกพเดชเราตีไว้ว่าระหว่าง9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีเราเอากิจกรรมครั้งสุดท้ายของน้องที่ระบุเวลาได้
ือการดูคอมพิวเตอร์ YouTube ตอน9นาฬิกา11นาทีครั้งสุดท้ายตอนนั้นยังอยู่แล้ว9นาฬิกา49นาทีคือเวลาที่พี่สาวเล่น Facebook แล้วก็วางหันมาดูน้องแล้วก็หายไปแล้วสะดิ้งเลยไปบอกแม่สาวิตรีไปตามหาก่อนแล้วไปบ้านป้าแล้วค่อยโทรหาแม่เราได้เวลามาแล้วช่วงเวลานั้นใครอยู่ตรงไหนมันสำคัญแต่ฝั่งลุงพลแกตอบไม่ได้พันตำรวจเอกพเดชตอบไม่ได้ตอบแบบกว้างๆว่าไปรับพระอาบน้ำแต่งตัวขับรถไปรับพระก็ไปเช็คพระเลยพระบอกว่ามาถึงกี่โมงพันตำรวจเอกพเดช10นาฬิกา7นาทีไม่ใช่เวลา9นาฬิกา11นาทีอยู่ดีมีอีกไหมที่ไปถามคนอื่นอีกพันตำรวจเอกพเดชเขาบอกว่าก่อนไปถึงวัดมีการชวนเพื่อนบ้านไปรับพระด้วยแต่พอไปถามจริงๆเหตุการณ์นั้นคือรับพระมาแล้วและกำลังจะออกจากหมู่บ้านแต่กลับเอาเหตุการณ์นี้มาสวมใส่ก่อนไปรับพระก็คือพิรุธในการพูดไม่จริงขึ้นมานั่นคือพิสูจน์ไทม์ไลน์เห็นว่าตำรวจต้องใช้วิธีเดินนับก้าวจับเวลาไปพันตำรวจเอกพเดชใช่ครับเพื่อเราจะได้เวลาที่ใกล้เคียงกับเรื่องจริงมากที่สุดเวลาบางอย่างคนไม่ได้ดูนาฬิกาก็ต้องใช้วิธีประมาณแต่ประมาณให้ใกล้เคียงก็ต้องทำให้เหมือนวันจริงที่สุดคนเห็นลุงพลตรงจุดนั้น9โมงเศษเศษแต่ลุงพลไปบอกทางพยานว่ากูไม่ได้อยู่9โมงกว่ากูอยู่7โมงจริงๆเขาก็แค่เห็นแต่เขาไม่ได้เห็นว่าอุ้มเด็กขึ้นไปตรงนี้เราสรุปยังไงพันตำรวจเอกพเดชตรงนี้จริงๆเราเคยสอบปากคำนายชัยพลไว้แล้วเขาไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้ไว้มันก็คือการปิดบังความจริงเรื่องโทรศัพท์สำคัญไหมพันตำรวจเอกพเดชสำคัญช่วงแรกเจ้าตัวบอกตำรวจว่าทางภรรยาโทรหาแจ้งข่าวว่าน้องหายก่อนไปถึงวัดเขาเลยตอบพระได้ว่าน้องหายแต่ข้อเท็จจริงคือโทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวเครื่องก่อนหน้าเขาทำลายไปก่อนจริงๆเขามีคนละเครื่องแหละแต่ตอนนั้นลูกน่าจะติดเกมก็เลยทำลายโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องเดียวไม่จบแค่นั้นมีเรื่องราวการไปตรวจสอบภายในรถพบอะไรบ้างพันตำรวจเอกพเดชเรื่องตรวจสอบรถจริงๆไม่ได้ตรวจสอบแค่รถนายชัยพลคนเดียวจริงๆบุคคลต้องสงสัยในคดีก่อนหน้ามาโฟกัสที่นายชัยพลก็มีหลายคนเราก็พยายามพิสูจน์ทราบทุกคนสุดท้ายทุกคนก็พิสูจน์ทราบจนสิ้นสงสัยว่าไม่ใช่คนร้ายเราก็วางไว้แต่ของนายชัยพลก็เหมือนคนอื่นพอเรามีข้อพิรุธก็ขออนุญาตตรวจค้นรถเขาก็ให้สำนักข่าวหลายช่องก็ถ่ายทำตอนกำลังค้นก็มีพยานยืนยันให้ตำรวจเรื่องนี้เกิดจากคนร้ายน่าจะมีความเชื่อทางไสยศาสตร์จุดพบศพเจอศพน้องคนร้ายมีการตัดเส้นผมน้องไปกระจุกหนึ่งเศษจากการตัดก็ตกอยู่ในจุดพบศพบนเขาเราเก็บตรงนี้ได้ประมาณ50เส้นเป็นรอยตัดหมดเลยการตัดก็ใช้มีดตัดก็เป็นการสับแต่พอเป็นดินครั้งแรกไม่ขาดก็สับครั้งที่สองสิ่งนี้กลายเป็นเอกลักษณ์จริงๆผมคนหลุดร่วงตามธรรมชาติได้แต่แตกต่างจากการถูกตัดสิ่งเหล่านี้เรากำลังหาว่าอยู่ที่อื่นไหมแล้วมาพบในรถนายชัยพลแยกเส้นผมยังไงพันตำรวจเอกพเดชตามที่ศาลได้แถลงออกมาจะเห็นว่ามี16เส้นอยู่ในรถก็ต้องแยกที่หลุดร่วงตามธรรมชาติออกก็เหลือที่ถูกมีดตัดออกมีรอยตัดเอามาพิสูจน์ปรากฏว่ามีรอยที่ถูกตัดตรงกันพูดง่ายๆถ้าเส้นผม2เส้นเส้นหนึ่งอยู่ในรถเส้นหนึ่งอยู่บนเขามันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนถูกตัดในครั้งเดียวกันด้วยอาวุธชิ้นเดียวกันตรวจสอบจากรอยตัดถ้าเรียกว่าทูมาร์กก็เรียกได้จริงๆก็คือเครื่องจุลทรรศน์กำลังสูงจนได้ภาพเส้นผมทั้งจากบนภูเขาและในรถลุงพลเอาไปตรวจสอบเป็นเส้นเดียวกันไหมพันตำรวจเอกพเดชไม่ใช่เส้นเดียวกันแต่เป็นเส้นที่อยู่ใกล้กันรอยตัดเหมือนกันคนละเส้นแต่ตำรวจพิสูจน์จากสภาพของผมและร่องรอยการตัดรวมถึงวัตถุในการสับว่าเหมือนกันไหมเพราะการหั่นสับมันจะทิ้งร่องรอยไม่เหมือนกัน
แต่บังเอิญอันนี้มันเหมือนกันตำรวจเลยเชื่อว่าเส้นผมที่เจอในรถคือหนึ่งในเส้นที่ถูกตัดบนเขาแล้วมาตกอยู่บนรถพันตำรวจเอกพเดชตอนเก็บได้บนเขาก็มากับดินก็มากรองเหลืออยู่สัก 40-50 เส้นตัดบนพื้นดินครั้งแรกตัดไม่ขาดก็เป็นรอยข้างล่างครั้งที่สองก็เลยตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขาดฉะนั้นเส้นผมหลายเส้นก็จะพบสองรอยซึ่งในรถนายชัยพลก็มีสองรอยเหมือนกันนี่คือหลักฐานสำคัญเพราะมันเหมือนกันพันตำรวจเอกพเดชมันก็พิสูจน์ได้ว่าคนร้ายที่ตัดผมน้องไปกับนายชัยพลคือคนเดียวกันจุดนั้นถ้าไม่มีใครขึ้นไปเว้นแต่หลังวันที่14ที่มีการพบศพก่อนหน้านั้นไม่มีใครเจอนายชัยพลก็ไม่เคยบอกว่าเคยเจอก่อนหน้านั้นแล้วเส้นผมมาอยู่ในรถของเขาได้ยังไงมันก็เป็นคำตอบเดียวก็คือเขานั่นแหละคือคนร้ายเรื่องทางเดินขึ้นเขาบางคนบอกว่ามีทางบางทางสามารถขึ้นได้แต่นักข่าวตำรวจไม่รู้น้องชมพู่อาจเดินขึ้นทางนั้นท่านรองมองยังไงพันตำรวจเอกพเดชจริงๆผมก็พิสูจน์ทราบเรื่องนั้นผมเดินทั้งหมด4เส้นทางที่จะไปถึงจุดพบศพน้องได้เขาแบ่งประมาณ6ชั้นมีเส้นทางที่ง่ายกว่าทางลัดตรงเลยไหมมีแต่อ้อมและไกลกว่ามากรวมถึงชั้นที่5-6ก่อนไปพบศพไม่ว่ายังไงก็ตามเด็กจะผ่านจุดนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าอ้อมไปทางที่ง่ายสุดท้ายก็มาผ่านจุดนี้ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วเปรียบเหมือนน้องถูกขังในห้องเปิดตามธรรมชาติขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินน้องไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้แน่ๆของเล่นกับรองเท้ามีส่วนพิสูจน์ด้วยไหมพันตำรวจเอกพเดชมีส่วนในการช่วยตั้งข้อสันนิษฐานและวิเคราะห์พอสมควรเพราะของพวกนี้ต่อให้น้องไม่ยินยอมไปก็ไม่ควรติดไปหรือน้องเดินไปเองก็ควรทิ้งของพวกนี้ไปตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นภาระในการขึ้นเขามันก็บอกได้ว่า 1. มีคนอุ้มน้องไป 2. น้องยอมไปด้วยเรื่องตามหมาขึ้นไปไม่มีทางมีหลายอย่างที่เราไม่ได้พูดออกมาแต่อยู่ในสำนวนการสืบสวนหลักฐานทุกชิ้นเยอะมากและมันสอดคล้องกันหมดไม่มีหลักฐานไหนแยกออกมาอันนี้เจออะไรพันตำรวจเอกพเดชเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งแต่ชิ้นนี้เหมือนเป็นสมมุติฐานว่าน้องชอบกินนมเปรี้ยวตกอยู่ในสวนยางจะเป็นของน้องได้ไหมตอนนั้นทุกคนพยายามรวบรวมอะไรที่น่าสนใจหมดบางอย่างก็เป็นประโยชน์แต่บางอย่างก็ไม่ได้ใช้เอาด้วยกันตำรวจมองว่าจุดเริ่มต้นของมันเริ่มจากตรงไหนทำไมเขาถึงต้องพาน้องไปข้างบนพันตำรวจเอกพเดชจริงๆเรื่องนี้จะว่าเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวก็ว่าได้เริ่มต้นนายชัยพลมีนัดไปส่งพระต่างอำเภอเลยเชื่อว่ามีเจตนาดีเพื่อมารับน้องไปเที่ยวด้วยกันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันน้องอาจงองแงสุดท้ายถูกทิ้งไว้ในชายป่าเขาไปส่งพระกลับมาคนตามหาเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เขาเห็นและอุทานออกมาครั้งแรกคือทำไมแม่น้องชมพู่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยทำไมต้องเรียกคนมาช่วยหาเยอะแยะทุกคนก็ช่วยหาแต่ช่วงบ่ายที่เขากลับมาเขาหายไปอีกแล้ว2 ชั่วโมงเวลาหาเด็กทุกคนก็ไปเป็นกลุ่มอย่างน้อยก็2 คนกันหลงป่าตอนนั้นทุกคนคิดว่าเด็กหลงช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ตัวเขาหายไปตั้งแต่บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นก็มีพยานเห็นอีกว่าตอน4 โมงเย็นลงมาจากเขาคนเดียวมันก็ไม่สมเหตุสมผลว่าทำไมเขาถึงหายไปคนเดียวในเวลา2 ชั่วโมงตำรวจสันนิษฐานว่ายังไงพันตำรวจเอกพเดชเราเชื่อว่าในช่วงบ่ายเป็นช่วงที่เขาเอาน้องขึ้นไปทิ้งไว้บนเขาเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาไหนก็เชื่อว่าเขารู้ว่าน้องมีชีวิตอยู่ถ้าเขาเอากลับมาหาพ่อแม่ก็จบแต่เขาเลือกไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาทำอะไรผิดไปแล้วแรงจูงใจคืออะไรพันตำรวจเอกพเดช
อย่างที่บอกคือชวนไปเที่ยวแต่เหมือนเคสผู้ใหญ่กระทํากับเด็กหลายเคสเด็กก่อนประมาณ3ขวบเวลางงแงจะมีผู้ใหญ่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หงุดหงิดไม่สามารถจัดการให้เด็กหยุดร้องได้ตัวเองก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ตัวเองอาจเป็นคนหงุดหงิดง่ายใจร้อนเลยเผลอกระทํากับเด็กไปพอพลาดไปแล้วเหมือนวิธีการแก้ปัญหาของเขาจากเรื่องเล็กจะแก้ด้วยการเอามาคืนก็เอาไปหลบไม่ให้ใครรู้ซะอย่างนั้นเหตุที่เสียชีวิตคือขาดน้ําขาดอาหารไม่มีร่องรอยบาดแผลถูกทําร้ายพันตํารวจเอกพเดชร่องรอยบาดแผลยืนยันไม่ได้เพราะบางส่วนเน่าโดยเฉพาะช่วงปากและลำคอลุงพลบอกเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันมองยังไงพันตำรวจเอกพเดชจริงๆเราไม่ได้โฟกัสหรือเริ่มต้นว่าเป็นเขาเราไม่ได้มีธงว่าเขาเป็นคนร้ายแน่นอนแต่เคสนี้มีคนร้ายเราก็เดินตามพยานหลักฐานเท่านั้นเองพยานหลักฐานนำไปสู่เขาสิ่งที่เขาสู้จริงๆเราสู้ในชั้นพิจารณามาทั้ง3ประเด็นแล้วผมก็ตอบไปให้ศาลท่านได้เข้าใจในมุมของเจ้าหน้าที่ท่านก็พิพากษาตามนี้มุมจำเลยต่อสู้มาตอบศาลหมดแล้วมันไม่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้อีกเป็นไปได้ไหมมีคนเอาเส้นผมบนเขาไปใส่ในรถลุงพลพันตำรวจเอกพเดชวันนั้นมีนักข่าวหลายสำนักตั้งกล้องเลยตั้งกล้องดูเจ้าหน้าที่ค้นรถถ้าดูภาพตอนค้นจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใส่ชุดคล้ายๆชุดป้องกันโควิดที่ปกป้องการปนเปื้อนดังนั้นเรื่องจะมีผมจากภายนอกเข้าไปอยู่ในรถณขณะคนคงเป็นไปไม่ได้ปู่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วรู้สึกยังไงปู่มหามุนีผมว่าสมเหตุสมผลอยู่ครับผมเป็นคนเดียวที่นายชัยพลไม่กล้าต่อกรเพราะผมเป็นคนเดียวที่เข้าไประงับเหตุผมต้องสืบให้ได้ทุกอย่างปู่ไปสืบอะไรปู่มหามุนีเรื่องโลกออนไลน์เรื่องข้อพิพาทเยอะมีการโจมตีแม่ว่าทำไมไม่ร้องไห้มาถึงแต่งชุดขาวรับซองรับข้าวสารตรงนี้มันเยอะมากซึ่งตลอดระยะเวลา3ปีผมอยู่ตรงนี้ตลอดปู่เคยด่าแม่ไหมปู่มหามุนีด่าครับตำหนิเรียกว่าสำคัญผิดครับผมก็มานั่งคิดดูว่าสาเหตุอะไรก็เป็นกลยุทธ์ในการใช้คำพูดกระแทกดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาหรือไม่ในโลกโซเชียลไม่มีใครรู้ว่าละเอียดอ่อนแค่ไหนเหมือนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานละเอียดมากโลกออนไลน์บางอย่างแสดงเป็นคอนเทนต์ไม่รู้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ทุกวันนี้ผมสงสัยมากผมแนะนำลุงพลป้าแตนให้เปิดผลิตภัณฑ์อีกสักอย่างขายดีแน่นอนปลูกหญ้าครับมันสามารถเอาไว้แจก FC ที่ไม่ยอมฟังเหตุและผลเลยให้เขาเคี้ยวไปด้วยดูไปด้วยเหมือนกินป๊อปคอร์นเมื่อวานทำไมไปอาละวาดปู่มหามุนีผมเตรียมไว้ก่อนแล้วถ้าผมไปเขาต้องมาหาเราแน่นอนประสบการณ์ตรงนี้เราแน่นอยู่แล้วแม้แต่พยานทุกคนเราก็ไปอยู่ที่บ้านเขาหมดที่สำคัญ YouTube เบอร์มีวิธีการหาเงินกันยังไงตรงนี้ทำให้ผมอยู่ไม่ได้ผมไปขัดขวางเขาไปตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาตอนนั้นผมเต็งหนึ่งเลย FC ทุกคนต้องติดต่อผ่านผมแต่ผมไม่เคยคุยเป็นเบอร์หนึ่งพี่หมอปลาเป็นคนแรกที่ให้ข้อมูลผมมาบอกว่าบายบายแล้วเธอหัวเราะผมก็เลยบอกว่าผมขอข้อมูลหน่อยพี่น้ำฟ้าก็เลยให้ข้อมูลมาผมก็ยังบอกลุงพลป้าแตนว่าผมมาจากพี่หมอปลาขอถามคำเดียวว่าจริงหรือไม่จริงเขาก็ยอมรับว่าจริงเช่นกระโดดเตะอารมณ์รุนแรงพูดง่ายๆถ้าไม่พอใจเช่นขยับกริ๊กกริ๊กเรียบร้อยเลยหัวเราะผมก็เลยออกมาอธิบายว่าลุงครับเรื่องพฤติกรรมออกโซเชียลผมไม่ห้ามเต็มที่เลยแต่ขออย่างเดียวว่าสังคมจะมองไม่ดีอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดเลยเขาชอบพูดประเด็นการเงินที่เขามีการโต้กันในโลกโซเชียลผมก็บอกว่าตอนเช้าลุงหน้าเศร้าคุยสุขุมดีมากพ
พอตกสายลุงป้าแตนออกไปใช้เงินพอตอนเย็นมาน่าเศร้าต้องใช้เงินเยอะครับอย่างนั้นอย่างนี้พูดง่ายๆวัตถุประสงค์ของลุงป้าผมเข้าใจนะว่าต้องใช้ทรัพย์ในการดูคดีแต่ค่ารถค่าบ้านค่าสร้างค่าโรงเรียนค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าโรงแรม FC ออกหมดเลยผมก็เลยงงถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาปลูกหญ้าขายให้ FC ดีกว่าไหมเมื่อวานคุณเอาพวงหรีดให้ไปให้เขาปุ่มหามุนีถ้าพูดว่าพวงหรีดมันจะดูไม่เหมาะผมก็เลยเรียกว่าดอกไม้จิงเกอร์เบลต่างประเทศเขาชอบหัวเราะเขานิยมแบบนี้นี่มันพวงหรีดปู่มหามุนีคนไทยเราบอกพวงหรีดแต่ถ้าพวงหรีดจะใช้คำว่าไว้อาลัยหรืออาลัยรักแต่นี่เขียนให้กำลังใจมันถูกกฎหมายส่วนคนมาขัดขวางคิดว่าเขาอยากเอาหน้าหรือเปล่าเขาเคยตกเป็นแพะมั้งที่เขาเคยบอกเขาเคยมีปัญหากับแม่น้องที่แว่นดำคือพี่พรเทพอยู่ในสายมีปัญหาอะไรกับปู่มุนีพรเทพโอ้โหจะถูกต้องที่ไหนเอาพวงหรีดไปให้ใครไม่รู้ไปยืนอยู่ข้างนั้นมันไม่ถูกต้องผมเดินไปดูเห็นนักข่าวสัมภาษณ์ผมก็เดินไปดูเขามองหน้าผมแบบไม่พอใจผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรก็ถามว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรปู่มหามุนีจริงๆผมไม่ได้มองหน้าอะไรเขาเลยคนที่ผมมองคือคุณนาทีเป็นมือขวาของลุงพลแต่นี่คือแมงวันหรือเปล่าใส่แว่นคิดว่าบินมาพรเทพผมก็คิดว่าเขาเป็นที่ไงครับผมถึงจะไปตอมเขาเขาบอกบินมาหาขี้ปู่มหามุนีก็ความหิวไงครับพรเทพผมเห็นเขาด่าลุงพลป้าแตนก็รับไม่ได้ไปด้อยค่าเขาปู่มหามุนีได้แจ้งความหรือยังพรเทพคุณไม่ได้ทำอะไรผมจะไปแจ้งความทำไมปู่มหามุนีปกติถ้าผมรู้สึกว่าทำผิดอะไรตามกฎหมายบ้านเมืองต้องแจ้งความไม่ใช่อยู่ดีๆมาชิงป้ายพรเทพใครดึงป้ายปู่มหามุนีผมไม่ได้พูดถึงคุณพรเทพแต่ผมพูดอยู่กับคุณคุณหาว่าผมไปดึงป้ายคุณปู่มหามุนีตอนดึงป้ายคุณอยู่ตรงนั้นไหมไปดูคลิปสิครับพรเทพผมเห็นพวงหรีดปู่มหามุนีอยากได้เหรอพรเทพมันไม่สมควรคุณคนเดียวที่นอกคอกจุดประสงค์คุณคืออะไรที่เป็นแฟนคลับลุงพลพรเทพใช่ลุงพลตอนนี้ก็สบายดีไม่เห็นมีอะไรครับลุงพลจะต่อสู้คดีเรื่องอุทธรณ์พรเทพเราก็ให้กำลังใจเพราะมันยังไม่จบสิ้นล่าสุดมีผูกข้อไม้ข้อมือพรเทพผมก็ไปผมให้กำลังใจธรรมดาคนเรามนุษย์ด้วยกันเขาผิดหรือไม่ผิดมีอีกสองศาลที่พรเทพยังมั่นใจตัวลุงพลพรเทพปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลดีกว่าเราไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแต่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ให้กำลังใจเราจะไปซ้ำเติมเขาทั้งฝ่ายผู้สูญเสียฝ่ายลุงพลใครผิดใครถูกเป็นหน้าที่ของศาลมีอะไรอยากพูดฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่พรเทพไม่มีครับครั้งหนึ่งเคยต่อว่าต่อขานพ่อแม่น้องชมพู่ไหมพรเทพผมไม่เคยว่าอะไรเขาเลยตอนนี้แฟนคลับลุงพลกี่คนที่ทำ YouTube กันอยู่พรเทพผมไม่มีอาชีพทำ YouTube ครับผมเป็นแฟนคลับเฉยๆหนักใจไหมเขาจะมีการอุทธรณ์ที่สิทธิ์ไม่หนักใจการสืบพยานทุกอย่างผมมองว่าโจทย์สืบมาดีมากการสืบนำสอดคล้องต้องกันหมดทุกอย่างส่วนจำเลยเองที่สืบมองว่าหักล้างพยานโจทย์ไม่ได้ข้อกล่าวอ้างของจำเลยเลื่อนลอยสามารถรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ปราศจากข้อสงสัยได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฝั่งตำรวจการนำสำนวนส่งให้อัยการตีกลับมาหลายครั้งท่านตำรวจเอกพเดชไม่ครับมีแค่ท่านอัยการได้อ่านสำนวนตรวจสำนวนก็จะมีประเด็นให้เสริมสอบปากคำเพิ่มหาพยานหลักฐานเพิ่มอีกครั้งคนในหมู่บ้านเป็นยังไงสาวิตรี
เหมือนหันหน้าเข้ามาหากันแล้วเริ่มสานสัมพันธ์ความเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากว่าพยูทูบเบอร์ต่างถิ่นใครชื่นชอบทีมนั้นเขาก็ไปกับพญานาคด้วยทีมที่เหลือด้วยความหมู่บ้านวันหนึ่งก็ต้องเจอกันก็เหมือนจะกลับมาดีเริ่มกลับสู่สภาพเดิมป้าถอนยังคุยกับลุงพลอยู่ไหมป้าถอนไม่ได้คุยค่ะเขาไม่คุยกันแล้วตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลมันหลายอย่างทั้งโซเชียลโจมตีเราก็ไม่เคยโอบอ้อนเราทั้งที่เราสละเพื่อเขาเรารักใครให้เขาได้เต็มที่ให้ได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นใจหนูเลยทั้งที่ลูกหลานหนูก็ดูแลขนาดข้าวไม่พอกินก็แบ่งกันกินไม่เคยคิดเรื่องเงินทองเลยตอนน้องหายก็ทำนาตาแบ่งข้าวให้เขาสักก็ทิ้งกันไม่ได้วันเกิดเหตุก็ทำกับข้าวเลี้ยงลูกหลานจนมาถึงวันที่เขาดังแล้วแต่นิสัยเขาหนูไม่เคยรู้เลยบ้านหนูสายเลือดเดียวกันทั้งหมู่บ้านเขาไม่เห็นหนูก็ไม่เป็นไรมีพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านก็มีแม่ได้คุยกับป้าแตนสาวิตรีคุยวันสุดท้ายคือวันที่เก็บกระดูกน้องวันที่23พฤษภาคมขายผ้าทำสวนปลูกไว้ที่ขายยอดค่ะก็ติดต่อทางช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่ได้อนามัยช่องผมก็เหมือนกันพ่อน้องชมพู่แฟมิลี่เพิ่งเปิดใหม่ป้าถอนมีไหมป้าถอนมีค่ะชื่อป้าถอนบ้านกบกอบเมื่อก่อนไม่มีแต่ถ้าไม่ทำเขาก็บอกว่าทำแล้วมีรายได้นะเป็นอาชีพเสริมเขาเข้าไปดูให้นะได้บาท2บาทก็ผสมกันไปปู่อยากบอกอะไรแม่เขาไหมปู่มหามุนีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดจากใจภูมิใจนะคุณสองคนแกร่งมากผมในฐานะพ่อแม่คนลูกผมก็เหมือนลูกคุณมากน้องอายุไล่เลี่ย2ขวบกว่าหลังน้องเสียไม่ถึง1ปีน้องพลอยก็เกิดทุกคนก็บอกว่าเหมือนมากแก่นเหมือนกันแต่ผมไม่อยากไปพูดหรอกผมพูดอย่างเดียวว่าขอแสดงความดีใจด้วยที่น้องได้รับความยุติธรรมสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่อย่างพวกเราทำได้และทำได้ดีด้วยก่อนหน้านั้นมีการไปขอโทษขอโพยหมดแล้วพ่อกับแม่โดนมาหนักจริงๆลูกเสียชีวิตโดนสังคมโจมตีด่าทออนามัยไม่เคยดูโทรศัพท์ไม่ตอบโต้สาวิตรีทนจริงๆค่ะยิ่งบางครั้งเรารู้เกี่ยวกับเรื่องราวคดีน้องน่าจะเป็นยังไงพอมีคนมาสวนความจริงที่เรารู้มามันก็ต้องทนค่ะเอาตรงๆตำรวจเรียกผมไปสอบด้วยมีชื่อผมอยู่ในคำให้การศาลด้วยหลายคดีแล้วที่โดนดึงเข้าไปก็ไม่เป็นไรลุงพลก็สามารถสู้ได้อีกสองศาลถ้าอุทธรณ์ยืนตามชั้นต้นที่10ก็ต้องขออนุญาตฎีกาก็จะเหนื่อยขึ้นไปอีก